ครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเสกสรรและริเวอร์เดสนะครับผมก็ตั้งแต่เสกสรรอ้อขวัญเมืองได้เข้ามาอยู่ในวันนะครับก็มีสถิติชนะติดต่อกันถึง7 ครั้งเราเห็นได้ว่าเสกสรรนั้นไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่สู้เพื่อครั้งครอบครัวและสังคมที่มักจะได้รับแบ่งปันน้ําใจจากนักสู้คนนี้อย่างสม่ําเสมอครับและในครั้งนี้นะครับเสกสรรจะต้องเจอกับริเวอร์เดสนักชกไฟแรงจากออสเตรเลียผู้ที่ตั้งใจจะมาหยุดสถิติไม่แพ้ใครของคนไม่ยอมคนในครั้งนี้ครับสำหรับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามสำหรับเสกสรรครับผมตัวเสกสรรเองครับได้รับพลังในการต่อสู้ที่มากมายมหาศาลแบบนี้มาจากไหนครับผมเพราะตัวเราเองเนี่ยเต็มที่มากเลยทุกๆครั้งพอละครั้งดังเนี่ยเราคิดถึงใครครับสวัสดีครับผมเสกสรรอ้อขวัญเมืองครับก็ได้แรงบันดาลใจนี้มาจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวครับแล้วก็ลูกครับผมแล้วก็ได้กําลังใจนี้มาจากพี่น้องแฟนมวยที่อยู่แบบทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในสนามครับที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ครับผม Our next question here is from Lumpini X Muay Thai 7C. This one's from River Daz. What makes you different from all the other opponents that Seksan has faced and won? ครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับคำถามที่ถามถึง River Daz นะครับผมคำถามคืออยากจะถามว่าส่วนตัว River Daz เองเนี่ยคิดว่าเสกสรรเนี่ยแตกต่างจากคู่ต่อสู้คนอื่นๆยังไงในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ River Daz ตอบว่าเขาไม่แน่ใจนะครับว่าเสกสรรเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากคู่ต่อสู้คนอื่นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยครับผมเขาคิดว่าการที่เขามาปรากฏตัวและมาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับเขายังไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มของตัวเองได้แบบ100%ซึ่งในครั้งที่1และครั้งที่2ก็มีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในการเตรียมตัวในการเตรียมความพร้อมนะครับแต่ในครั้งนี้ครับเขาเชื่อว่าการที่จะมาสู้เสกสรรตอนนี้เนี่ยเขามีการเตรียมตัวมาอย่างพร้อมมีการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะมาสู้กับเสกสรรในครั้งนี้และโชว์ให้ทุกคนเห็นครับว่า River Dash ตัวจริงๆแล้วเป็นยังไงครับสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวเสกสรรนะครับของตัวเสกสรรเองนะครับทุกครั้งที่ขึ้นมาต่อยในรายการของเราเนี่ยครับผมก็ชนะทุกไฟต์เลยในส่วนตัวแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสแน่นอนในใจว่ามีโอกาสที่จะได้ไปชิงแชมป์แต่ในไฟต์ที่ผ่านมาหลายๆไฟต์เนี่ยครับผมเป็นการต่อสู้ในแคชเวทถ้ามีโอกาสในอนาคตต่อสู้เพื่อที่จะชิงเข็มขัดอยากจะต่อยในเวทไหนครับถ้าอยากต่อยชิงแชมป์นะครับก็อยากให้มีน้ำหนักเวทใน140 ปอนด์ครับผมก็เราน้ำหนักนี้ผมว่ามันโอเคสำหรับผมครับผมมันโอเคแล้วก็มันเวิร์กสำหรับผมครับน้ำหนักรุ่น140 ปอนด์ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถาม River Dash นะครับคำถามอยากจะถามว่า River Dash เนี่ยเห็นจุดอ่อนในตัวของเสกสรรบ้างไหมครับผมและอยากจะใช้เป็นข้อได้เปรียบของตัวเองยังไงนะครับ River Dash ตอบว่าทุกคนนะครับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเสกสรรนะครับและตัว River Dash เองเนี่ยก็มองว่าตัวเสกสรรเนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลมาตลอดเลยและการที่ได้สู้กับไอดอลก็เป็นเกียรติสำหรับเขาครับและการสู้กับเสกสรรนะครับทุกคนทราบว่าเสกสรรเนี่ยเป็นคนที่สู้แบบไม่ยอมคนและพร้อมที่จะเข้าสู้กับคู่ต่อสู้ทุกๆคนตลอดเวลานะครับและเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยครับมีความคล้ายกันกับ River Dash ทุกๆคนครับรู้ว่าเสกสรรเก่งขนาดไหนรวมไปจนถึง River Dash และทีมของเขาเองด้วยและเขาเนี่ยก็มีการทำการศึกษาและวางแผนมาเพื่อที่จะรับมือกับเสกสรรครับครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามของเสกสรรนะครับตั้งแต่เสกสรรเข้ามาในวันเนี่ยครับเสกสรรก็มีการทำบุญมีการบริจาคให้กับมูลนิธิและผู้ด้อยโอกาสตลอดเวลาเลยการช่วยเหลือสังคมตรงนี้เนี่ยครับสำคัญกับตัวเสกสรรอย่างไรบ้างครับสำหรับการช่วยเหลือสังคมสำหรับผมครับผมว่ามันเป็นมันดีสำหรับผมครับผมทำแล้วมันมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งก็เราอ่ะมีโอกาสก็อยากช่วยเหลือแบ่งปันครับผมเหมือนคนเหล่านี้ครับผมเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราครับผมเวลาผมชกมวยอย่างนี้ผมเปิดประมูลกางเกงมวยแล้วก็เงินตัวเองรายได้ของตัวเองนี่ก็สมทบอีกส่วนหนึ่งครับผมก็ทุกครั้งที่ผมต่อยครับผมจะนำเงินและนวมเนี่ยมาเปิดประมูลให้พี่น้องแฟนมวยแล้วก็ FC ครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือว่า FC ต่างประเทศได้มาร่วมประมูลแล้วก็เงินเหล่านี้ผมก็ได้นำไปแบบซื้อของบริจาคหรือว่าไปทำบุญบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าคนไร้ที่พึ่งครับเขาอยากมอบโอกาสอย่างนี้ให้เขาบ้างครับอยากตอบแทนแบบสังคมก็ผมก็ทำแบบนี้มาถือว่าหลายปีนะครับประมาณเกือบสิบประมาณ10 ปีแล้วครับตั้งแต่ผมชกมวยไทย5 ยกครับผมก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้
ตั้งแต่ผมมาชกรายการวันลุมพินีก็วันแชมเปี้ยนชิพผมก็ทั้ง7 ไฟต์เนี่ยผมก็เอากางเกงและนวมมาเปิดประมูลแล้วก็เงินทุกบาทที่ผมได้เนี่ยผมก็เอาไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อของเองแล้วก็เงินตัวเองด้วยครับสมทบไปบ้างครับผมแล้วก็มีความสุขที่ได้ทําครับผมมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคมครับครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเสกสรรนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมคิดว่า Riverdance เนี่ยจะเป็นงานยากกว่าครั้งอื่นๆหรือครั้งก่อนๆไหมครับสำหรับผมคิดว่าแบบเป็นฮานยากครับผมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยครับเป็นมวยแบบว่าสไตล์แบบผมครับผมยิ่งแบบผมได้ดูการชกของน้องเขาครับยิ่งโดนอาวุธเขาก็ยิ่งเดินใส่คู่ต่อสู้ครับไฟนี้ผมว่าเป็นฮานยากแล้วก็ฮานแบบมันไม่ให้สําหรับผมครับผมก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเขาก็ถือว่าสุดยอดครับผมเพราะสไตล์เดียวกันครับผมก็ชื่นชอบเนาะการชกของน้องเขาเหมือนกันครับน้องเขาก็สุดยอดครับผมก็ประมาทไม่ได้ครับผมครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเสกสรรนะครับส่วนตัวเราเนี่ยเราชนะติดต่อกันมา7 ไฟต์แล้วถ้าชนะครั้งนี้อีกเนี่ยในอนาคตต้องการอะไรครับและต้องการที่จะชิงเข็มขัดไหมครับสำหรับผมครับตอนนี้ผมชนะมา7 ไฟต์ครับก็วันที่22 ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นแบบศึกใหญ่ก็ถ้าผมชนะได้เป็นไฟต์ที่8นี่มันเป็นแบบถือว่าแบบดีมากแล้วก็ความภูมิใจของผมมากครับถ้าผมอยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีไปแบบเรื่อยๆครับผมอยากชกแบบให้สนุกให้เล่าใจพี่น้องแฟนมวยให้ก็อยากชกให้สนุกเพื่อโปรโมเตอร์อย่างนี้ครับผมก็เราเลือกอาชีพนี้ครับอยากตอบแทนหน้าที่อย่างนี้อยากทํามันให้เต็มที่อยากชกให้สนุกครับผมก็อยากทําหน้าที่ตัวเองแบบให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผม